ลอยู่ห้องพยาบาลอยู่ที่มีกระเป๋าพยาบาลก็ง่ายเนาะแต่ถ้าเราอยู่ในที่ที่เราไม่มีพยาบาลให้ผู้ป่วยให้ใช้ผ้าที่สะอาดที่สุดหนึ่งผืนนะคะที่เจ็บนอนราบชันเขาเพื่อให้น้ำในขวดท้องหย่อนห้ามจับอวัยวะส่วนที่โผล่ขึ้นมาเข้าไปไม่ได้ใช้ผ้าสะอาดปิดแผลแล้วก็ใช้ผ้าแห้งใช้ผ้าอีกพื้นหนึ่งมีผ้ากระเตอร์กระเตอร์กระแตกก็ได้หรือจะใช้ผ้าพันก็ได้ให้อยู่ให้เลื่อนไปเลื่อนมาส่งโรงพยาบาลโอเคไหมคะเนาะอันนี้คือการผ่อนแผ่นเบื้องต้นไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะจัดทางโรงพยาบาลจะจัดการต่อเองนะคะเนาะกรณีบาดแผลช่วยว่าส่วนปลายถูกตัดขาดใส่น้ำแข็งแล้วก็ใส่ถุงไอ้น้ำเกลือที่เราล้างแผลห้ามเลือดกดแล้วก็ยกส่วนที่บาดเจ็บให้สูงวางส่วนที่ขาดใส่ถุงพลาสติกที่แห้งสะอาดแล้วก็ปิดปากถุงให้แน่นนำถุงที่ใส่นั้นไปแช่ลงในน้ำแข็งหรือน้ำเย็นมีถามอีกแล้วทำไมไม่แช่ลงไปในน้ำแข็งตรงๆเลยเวลาเราแช่แช่ปลาแช่ไม่ได้แช่เลยถ้าเราเอาส่วนนั้นไปแช่ตรงๆเลยเซลล์ขาดมากันค่ะโอเคตอนนี้ทำถูกแล้วนะคะถ้าเจอเหตุการณ์อย่างนี้เนาะนะคะให้ทำอย่างที่พี่เหลือแนะนำเมื่อกี้แล้วก็ตกอย่างไรโอเคนะคะขอสติช่วยกันเราเรียนสั่งกันนะคะส่วนใหญ่คนที่โดนไฟดูดนะคะที่เราจะเจอนะคะอาการยังไงบ้างถ้าไฟที่มันวนความแรงสูงเยอะๆถ้าโดนหลับคนไม่รู้สึกตัวไปเลยหยุดหายใจไปก็มีบางคนบอกว่ามันเป็นใจต่างๆบอกไม่ถูกนะคะเป็นใจเต้นแบบผิวๆไม่สม่ำเสมอเป็นเหนื่อยเป็นเพลียบางคนจะมีเนี่ยนะคะรอยไหม้รอยเข้ารอยออกนะคะส่วนใหญ่ถ้าเราเจอมือนี้อย่าลืมนะคะตัดกระแสไฟก่อนนะคะเก็บสายไฟออกก่อนจะช่วยเหลือเรียกดูซิรู้สึกตัวไหมถ้าเขาไม่รู้สึกตัวนะคะเราเป็นฉบับประชาชนถ้าไม่รู้สึกตัวหาตำแหน่งในการกดนวดหัวใจได้เลยซึ่งวิธีการกดนวดหัวใจปั๊มแต่เดี๋ยวเราไปเรียนในสไลด์หลังแต่ให้รู้ว่าถ้าเรียกรู้สึกตัวในคนที่ถูกไฟดูดให้ปั๊มหัวใจได้เลยนะคะตรงนี้ถ้าไม่หายใจก็ช่วยหายใจกรณีมีแผลรู้สึกตัวก็ดูตัวอย่างแผลไฟไหม้นะคะนะมีอาการอื่นร่วมด้วยไหมส่งโรงพยาบาลส่วนใหญ่ถึงโรงพยาบาลเขาจะตรวจขึ้นหัวใจค่ะว่าขึ้นหัวใจเต้นปกติไหมถ้าขึ้นหัวใจเต้นผิดปกติเขาจะสังเกตอาการไว้แป๊บๆนะคะถ้าไม่มีอะไรก็2ชั่วโมงก็อาจจะกลับบ้านได้นะคะแต่ถ้าตรวจขึ้นหัวใจแล้วมีเต้นผิดปกติพวกนี้จะต้องรอโรงพยาบาลเพื่อเฝ้าระวังนะคะช็อกภาษาของทางการแพทย์นะคะเขาบอกว่าถ่ายเยอะๆพวกเยอะๆเสียเลือดมีบาดแผลเลือดไหลออกมากๆนะคะหัวใจล้มเหลวแพ้รุนแรงบางคนแพ้อาหารทะเลบางคนแพ้พึ่งต่อยเนี้ยพวกนี้นะคะก็เกิดภาวะช็อกได้นะคะพวกนี้เนาะเดี๋ยวการแสดงก็ไปดูทีหลังเนาะบาดเจ็บอะไรบ้างที่ทำให้ช็อกบ้างนะคะเสียเลือดอย่างที่บอกเป็นแผลแล้วไม่มีการห้ามเลือดเลือดไหลออกเยอะๆพวกนี้ก็ช็อกได้นะคะแผลในช่องท้องช่องอกนะคะพวกตกเลือดภายในทั้งหลายแหล่กระดูกเชิงกรานหักกระดูกต้นขากระดูกตรงไหนหักก็ตามถ้าเป็นต้นขาต้นขานะคะเป็นเชิงกรานพวกนี้สามารถเสียเลือดได้เป็นลิตรๆนะคะบางทีเขาแย่ลงจากการที่มีเลือดออกจะช็อกจากการเสียเลือดได้นะคะพวกเสียน้ำพวกบาดแผลไฟไหม้แล้วก็โรคที่เยอะๆพวกนี้นะคะก็เกิดภาวะสูญเสียน้ำเกลือแร่ก็ทำให้ช็อกได้เหมือนกันนะคะกรณีบาดเจ็บที่หัวใจทรงอกกระดูกคอกดทับเส้นประสาทสายหลังสายตะหลังกลุ่มนี้ก็ทำให้เกิดภาวะช็อกได้นะคะคนที่ช็อกมีอาการอย่างไรบ้างกระหายน้ำกระสับกระส่ายนะคะคอแห้งบางคนจะที่พูดรู้เรื่องเริ่มเบลอหรือพูดไม่รู้เรื่องพูดจาสับสนชีพจรนะคะฉบับประชาชนก็ประมาณ 60-100 ครั้งถ้าคนที่สูญเสียเลือดเยอะๆแล้วเข้าสู่ภาวะช็อกชีพจรจะเบาค่ะเบาแล้วก็เร็วเต้นเร็วมากถ้าไม่มีการห้ามเลือดถ้ามีการแก้ไขภาวะช็อกเต้นเร็วแล้วก็จะหยุดเต้นค่ะเสียชีวิตได้เลยการหายใจจะมีหายใจออกนะคะหายใจเร็วนะคะกลุ่มพวกนี้เนาะมีเหงื่อออกตัวเย็นผิวหนังชื้นนะคะถ้าเจอกลุ่มที่มีภาวะช็อกเราต้องพยาบาลยังไงบ้างถ้ามีเลือดออกมีบาดแผลอย่าลืมนะคะห้ามเลือดก่อนจัดให้นอนราบตะแคงหน้าไปด้านใดด้านหนึ่งนะคะเพื่ออะไรระหว่างที่เขาอาจจะมีสติอาจจะมีอาเจียนได้แต่ละได้ตะแคงหน้าเพื่อไม่ให้ลิ้นนะคะไปปิดกั้นทางเดินหายใจหรือไม่เกิดการสำลักกรณีเกิดมีอาเจียนนะคะปลายเท้ายกให้สูงทำไมต้องยกปลายเท้าให้สูงเพื่อให้เลือดย้อนกลับมาเลี้ยงวัตถุสำคัญมาเลี้ยงหัวใจได้นะคะตรงนี้ผมผ้าให้ความอบอุ่นส
่งโรงพยาบาลอย่างเดียวนะคะถ้ามีภาวะช็อกไม่ต้องเก็บไว้เนาะเมื่อกี้ช็อกเสร็จเลือดภายนอกมีช็อกตกเลือดข้างในอีกนะคะเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังต้นขาเชิงกรานพวกนี้ถ้ามีการบาดเจ็บมีกระดูกหักพวกนี้จะมีเลือดออกข้างในเสียเลือดได้เป็นลิ่มเลยนะคะเขาสามารถช็อกจากการเสียเลือดได้คือตกเลือดภายในนะคะกลุ่มพวกนี้เหมือนกันนะคะพวกถูกแทงรถชนบาดเจ็บอะไรทั้งหลายแหล่ที่มีตกเลือดภายในนะคะกลุ่มพวกนี้ไม่ต้องเอาไว้ส่งโรงพยาบาลอย่างเดียวนะคะในกลุ่มพวกนี้นะคะให้นอนนิ่งๆเนาะศีรษะต่ำปลายเท้าสูงเหมือนกันช็อกจากการเสียเลือดทุกประเภทเสื้อผ้าถ้ามันรัดทายให้หลวมซะนะคะเนาะผมผ้าให้ความอบอุ่นนะคะถ้าหมดสติลองเปิดทางเดินหายใจซินะคะจากนอนตะแคงหน้าไปด้านใดด้านหนึ่งเดี๋ยวรายละเอียดปีกย่อยเดี๋ยวเราไปดูกันในเรื่องของการช่วยฟื้นคืนชีพนะคะแต่ให้รู้ว่านะคะพวกนี้ศีรษะต่ำปลายเท้าสูงเสื้อผ้าคลายหลวมให้หลวมผมผ้าให้ความอบอุ่นนะคะอันนี้อีกเรื่องหนึ่งที่เราควรจะต้องรู้เรื่องของการบาดเจ็บของกระดูกและกล้ามเนื้ออันนี้สำคัญมากเลยนะคะถ้ากล้ามเนื้อถ้าบาดเจ็บมีแตกมีหักพวกนี้นะคะทำให้อวัยวะส่วนนั้นไม่สามารถทำหน้าที่ได้ตามปกตินะคะมาดูถึงข้อก่อนครับข้อก่อน